ครับก็เกี่ยวกับภาพรวมครับหลังจากผ่าน1สัปดาห์ไปเป็นยังไงบ้าง General of the camp after 1 week Well we are developing the team a lot for the first days we focus in the offensive organization since today I'm focusing myself in the defensive organization and the rest of our staff will keep coaching the offensive organization to be complete ครับผมก็ภาพรวมก็ค่อนข้างมีพัฒนาการที่ชัดเจนนะครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็โฟกัสในหัวข้อของเรื่องของสถานการณ์เกมรุกนะครับแต่วันนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ซาบ้าเฮดโค้ชจะโฟกัสในเรื่องของสถานการณ์เกมรับนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็จะเน้นย้ำในเรื่องของทบทวนในเรื่องของเกมรุกอยู่ขณะที่เฮดโค้ชซาบ้าเน้นในเรื่องของเกมรับนะครับครับผมในส่วนของ2นักเตะที่มาเสริมครับอย่างในรายของโรนันเปอร์เมนแล้วก็Yeah, these are two players that are very important for us. They were in our first list, and we tried to send a letter to the club since last week. But the club told us that they wanted to wait until the last fixture of last weekend. We thank you very much, both clubs, Montong and Lampung, to send the players because we know that they still have competition this week, but they allow us to have the players and are very important players for us.We want to say thank you to both clubs, and we will take well care of them, and we will try to improve them. ครับผมก็สำหรับผู้เล่น2คนนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นสำคัญสำหรับทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อนะครับโผล่รายชื่อแรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางสโมสรก็แจ้งว่าอยากจะขยายเวลาการตัดสินใจจนจบช่วงเวลาของเกมของสโมสรในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางสโมสรนะครับที่ปล่อยผู้เล่น2คนนี้มาให้กับทางทีมนะครับซึ่งผู้เล่น2คนนี้นะครับก็เป็นผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นตัวหลักอยู่แล้วทางเราทีมชาติก็จะใช้งานแล้วก็เทคแคร์เป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณสโมสรลำพูนแล้วก็ทางเมืองทองนะครับที่ปล่อยผู้เล่นมา2คนนี้มาร่วมทีมชาติครับอีก2วันข้างหน้าครับเกมกับฮ่องกงคาดหวังแล้วก็วางแผนยังไงบ้างครับYeah, now we were in the last week of camp here in Thailand. The match against Hong Kong will be a good test for us to see how is the team readiness. As we said, now we will have 3 training sessions before that game. We will focus in fixing some mistakes that we still have to keep improving the team and keep improving the organization of the players.ครับผมก็นะครับเกมที่จะอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับก็เป็นบททดสอบที่สำคัญนะครับเพราะว่าณตอนนี้เราเหลือเวลาในแคมป์ที่ไทยอีกเพียงเวลาแค่1สัปดาห์นะครับงั้นเกมที่จะเจอกับฮ่องกงก็เป็นบททดสอบเรามีมื้อซ้อม2มื้อก่อนเกมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวผู้เล่นทั้งในหัวข้อแทคติกแล้วก็รายบุคคลครับ Now we have all the players on board the last one who will join later is Sitabulla because he has a last game withCustom this weekend. After he will fly to Oman, but the rest of the players are with us, and we are pushing more than ever. ครับแล้วก็ตัวผู้เล่นในสควอตในรายชื่อตอนนี้ก็เดินทางมารายงานตัวมาอยู่ในแคมป์ครบถ้วนแล้วนะครับก็จะมีเพียงแค่สิทธาบุล่านะครับหนึ่งคนที่จะเดินทางไปพร้อมกับทีมวันที่เดินทางเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้สควอตที่อยู่ในแคมป์ก็ทำงานหนักเต็มที่นะครับแล้วก็ทำงานหนักมากกว่าที่เคยแน่นอนนะครับ